เปิดภาพเรนเดอร์นะครับว่าที่ iPhone 16นะฮะที่เขาว่าจะมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันจะสวยไหมแล้วแตกต่างจากเดิมขนาดไหนจะโดนใจหลายคนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูแล้วก็มาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับผมไปเออที่เกี่ยวกับข่าวลือ iPhone 16ก็ออกมาเยอะเหมือนกันนะครับในแง่ของสเปคต่างๆแล้วก็คงออกมาหน้าตาดีไซน์คล้ายๆเดิมนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยล่าสุดนะครับก็มีการทำเรนเดอร์ออกมานะครับเป็นตัวของโปรโตไทป์นะครับซึ่งแน่นอนในการจะออกผลิตภัณฑ์เล็งต่างออกมาเนาะมันจะมีโปรโตไทป์ออกมาให้ลองวาดหน้าตาแบบนี้รุ่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับหลายๆแบบออกมาให้ได้ทดลองแต่ว่าเขาออกมาออกแบบมาก่อนเนาะว่าจะเวิร์กไหมนะใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะซึ่งตรงนี้นะครับมันมีตัวโปรโตไทป์เนี่ยหลุดออกมานะเป็นแบบว่าตัวเรนเดอร์ถึง3แบบที่ว่าจะเป็นว่าที่ iPhone 16นะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัว iPhone 16รุ่นธรรมดานะเออยังไม่แบบว่าเหมารวมว่า iPhone 16ทั้งหมดนะครับผมอันนี้รุ่นธรรมดาก่อนเริ่มต้นเลยซึ่งตรงนี้นะครับทาง Mac Rumor นะเขาก็ไปได้ตัวโปรโตไทป์ออกมานะฮะทั้ง3แบบหน้าตาเป็นแบบนี้เลยทุกคนเด้ถือว่ามันก็มีความคล้ายๆคลึงกันมีการหยิบนำมาผสมระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ด้วยนะถ้าให้สังเกตเห็นนะฮะทางด้านซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นสีออกสีเหลืองๆหน่อยเนี่ยอันนี้เราอาจจะคุ้นๆหน้าคุ้นๆตานะฮะการวางโมดูลกล้องแบบนี้นะหลายคนบอกเฮ้ยการวางโมดูลกล้องทั้ง3อันน่ะจากปกติเนี่ยมันเรียงเป็นทะแยงใช่ไหมฮะเขาบอกว่าอาจจะกลับมาเป็นเรียงแบบแนวตรงนะครับผมเหมือนกับ iPhone 12อีกก็เป็นได้นะมีการย้อนกลับมาวางโมดูลกล้องแบบตรงอีกแล้วเออนะครับหนีไปไหนก็เอาดีไซน์เก่ามาใช้ใหม่นะแต่ที่เด่นเลยก็คือในฝั่งของซ้ายสุดที่เป็นสีเหลืองนี่แหละนะมีการวางโมดูลกล้องที่เป็นแบบแคปซูลซึ่งถ้าแคปซูลแบบนี้เห็นล่าสุดก็คือตัวของ iPhone XS XS Max ใช่ไหมเออนะอาจจะมีการหยิบดีไซน์ตรงนี้มาใส่ด้วยหรือเปล่ามันผสมผสานมันดูแล้วมันดูแปลกๆยังไงไม่รู้เพื่อนๆคิดว่ายังไงแปลกไหมสำหรับการเอาตัวของฐานแคปซูลมาใส่ซ้อนกับฐานที่เป็นแบบสีอ่อนๆสีเข้มๆสีด้านๆอีกทีนึงเนี่ยมันจะรู้สึกแปลกไหมนะฮะเออในฝั่งของด้านข้างตัวสีเหลืองนะครับจะเห็นได้ว่าปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับมันจะมีความแบบว่าติดกันจากปกติถ้าเป็น iPhone เนี่ยมันจะแยกปุ่มบนปุ่มล่างกันชัดเจนใช่ไหมแต่นี่คือถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยคือมันจะติดกันแบบติดเลยอ่ะติดยาวเลยนะฮะแล้วก็ช่องใส่ซิมก็อาจจะอยู่ในฝั่งเดียวกับตัวของเปิดปิดเครื่องซึ่งณตอนนี้เนี่ยใน iPhone 15นะครับซิมเนี่ยมันย้ายไปอยู่ฝั่งเดียวกับตัวของเพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้เขาย้ายกลับไปเป็นด้านเดิมนะครับอันนี้คือในตัวแรกนะที่เป็นสีเหลืองเพื่อนๆคิดว่ายังไงชอบถ้าออกมาเป็นโมดูลกล้องแบบนี้ไหมหรือมันจะตลกแปลกๆก็คอมเมนต์เล่าให้ฟังกันได้นะสำหรับตัวสีไอมันก็รู้สึกว่าแปลกๆเหมือนกันนะถัดมาตัวสีชมพูตรงกลางนะครับอันนี้ก็มีโมดูลด้านหลังคล้ายกับ iPhone 12อย่างที่บอกไปนะฮะคล้ายเลยแนวตั้งเหมือนกันแต่เสริมในแง่ของแน่นอนนะฮะมีในฝั่งของปุ่มแอคชั่นบัตตอนเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอันนี้คือแทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากคือเหมือน iPhone 15เลยนะแค่เพิ่มแอคชั่นบัตตอนเข้ามาแค่นั้นเองนะครับนี่คือตรงกลางคือไม่เปลี่ยนเลยส่วนตัวสีดำทางขวามือนะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆที่ด้านข้างดีกว่าด้านหลังเนี่ยก็คือเหมือน iPhone 12เลยแต่ด้านข้างเนี่ยจะเน้นที่มีการเพิ่มปุ่มแอคชั่นบัตตอนที่มันดูมีขนาดใหญ่กว่าในฝั่งของ iPhone 15 Pro 15 Pro Max นะครับอาจจะทำให้กดง่ายขึ้นไหมเอออันนี้ไม่แน่แล้วก็มีการเพิ่มปุ่มนะฮะที่เรียกว่าเป็นปุ่มแอคชั่นเสริมเข้ามานะฮะเอาไว้ในการถ่ายรูปต่างๆนะครับที่ข้างๆปุ่มเปิดปิดเครื่องเออนะครับมันก็จะกลายเป็นปุ่มเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เวลาวางเป็นแนวนอนอย่างนี้นะสามารถกดถ่ายรูปเสริมเพิ่มเติมตรงนี้ได้เออนะมันก็มีการเพิ่มความหลากหลายเข้ามานะครับให้กับ iPhone มันก็มีบางจุดที่อาจจะอัปเกรดขึ้นหรือไม่บางจุดที่มันดูคล้ายๆเดิมแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะมีการเปลี่ยนนะฮะเรียงเป็นกล้องแนวตรงเหมือนเดิมอันนี้ไม่รู้เพื่อนๆแบบว่าโอเคไหมหรือว่าชอบหรือเปล่ากับการวางแนวตรงหรือเราชินกับการวางทางแยงมาสักพักนึงแล้วนะครับผมซึ่งก็ออกมาคร่าวๆประมาณนี้ส่วนด้านหน้าในรูปของโปรโตไทป์ตัวนี้เนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะฮะได้ Dynamic Island นะครับหน้าตาคล้ายเดิมเลยนะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากหลักๆก็คือปุ่มนะครับส่วนของวัสดุคิดว่ายังคงเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมยังคงไม่ได้ไทเทเนียมเหมือนในตัวของรุ่นโปรนะถ้าเป็นรุ่นของ16ธรรมดานะครับอ่ะอันนี้มาวิเคราะห์กันแบบเร็วๆแล้วกันเพื่อนๆเห็นจุดไหนสังเกตจุดไหนได้อีกนะครับผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆมันควรจะเป็นแบบไหนสำหรับ iPhone 16เพื่อนๆอยากจะได้เข้ามามันควรจะเป็นดีไซน์แบบไหนยังไงก็ลองมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับมาบอกเพื่อนๆเมื่อกี้มันควรจะเป็นแบบนี้นะวิการเรียงกล้องพี่มันอาจจะเป็นแบบนี้แล้วนะนะครับหรือเพิ่มปุ่มนู่นนี่
ี่นั่นนะครับมันควรจะแบบอัปเกรดในเรื่องพัฒนาหน้าตาขึ้นไปอีกหนึ่งแบบแล้วอย่างเงี้ยหรือว่ามันซ้ำมาสักพักนึงแล้วควรจะเป็นแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้พูดคุยกันได้เลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวว่ายังไงนะครับมีอัปเดตเกี่ยวกับตัวของ iPhone 16เพิ่มเติมยังไงอีกนะเกี่ยวกับเรื่องสเปคเรื่องของนู่นนี่นั่นวันราคาคาดการอะไรเงี้ยเดี๋ยวอัปเดตให้อีกหนึ่งรอบแล้วกันโอเคขอบคุณทุกคนมากๆที่แวะมาอยู่ด้วยกันในคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้คนอื่นได้รู้ได้ทราบกันด้วยว่าเฮ้ยมีว่าที่นะครับโปรโตไทป์ของการเป็นตัวของ iPhone 16เนี่ยออกมาประมาณนึงให้เพื่อนๆได้ลองพิจารณากันดูว่าชอบกันไหมครับประมาณนี้แล้วกันอย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้กับ Channel Art Review ไว้ด้วยนะจะได้อัปเดตแล้วก็เจอคลิปดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆเลยเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยแต่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับ Art Review นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับเหมือนแล้ว